หน่วยการเรียนรู้สารรอบตัวเรื่องการจัดกลุ่มสารรอบตัวสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสารรอบตัวกันค่ะแต่ก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะไว้เราไปหาคำตอบจากบทเรียนด้วยกันค่ะเรื่องการจัดกลุ่มสารรอบตัวเพื่อนๆทราบไหมคะว่าการจัดหมวดหมู่สิ่งของในแต่ละแห่งนั้นจัดอย่างไรและใช้อะไรเป็นเกณฑ์เพื่อนๆลองชมภาพตัวอย่างการจัดกลุ่มสารต่อไปนี้เพื่อหาคำตอบนะคะจากภาพเพื่อนๆจะเห็นว่าการจัดหมวดหมู่ของสิ่งของเหล่านี้จะจัดตามชนิดประเภทลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์เช่นสินค้าที่ใช้บริโภคอุปโภคเครื่องเขียนอาหารแห้งเครื่องดื่มส่วนหนังสือจัดตามประเภทของหนังสือเช่นหนังสือนิทานหนังสือกฎหมายหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาหนังสือแบบเรียนหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คิดว่าเพื่อนๆคงพร้อมที่จะหาคำตอบแล้วใช่ไหมคะเราจะมาทำการทดลองเรื่องการจัดกลุ่มสารรอบตัวกันโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีดังนี้ค่ะ